ในช่วงที่หลายคนนั้นขาดรายได้หรือต้องการที่จะหารายได้เสริมสิ่งที่คนเหล่านั้นเลือกที่จะทำครับคือการผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ของที่ซื้อง่ายขายคล่องอย่างเช่นพวกอาหารเสื้อผ้าหรือสินค้าอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิตวันนี้จะมาแนะนำตลาดที่มีทั้งของดีของเด่นหลากหลายและมีความน่าสนใจเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงได้วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดคุณยายไฮโซซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่ของคนเมืองการมีทั้งของกินและของใช้ครบครันที่สำคัญราคาน่าคบหามากอีกด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดคุณยายไฮโซตั้งอยู่บริเวณตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาร่วมพูดคุยนะครับกับคุณพี่ท่านหนึ่งแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ความสำเร็จนะครับของพี่ที่เป็นเจ้าของตลาดแห่งนี้ต้องบอกก่อนว่ากว่าที่พี่เขาจะประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของพี่เขาวันนี้เรามีคำตอบให้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในตลาดคุณยายไฮโซแล้วนะครับตอนนี้ภูมิอยู่กับคุณพี่ทิติรัตน์อินทนินทร์หรือพี่จักรจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดคุณยายไฮโซครับสวัสดีครับพี่จันทร์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับคำถามแรกเลยตอนนี้เราอยู่กันภายในตลาดแล้วอยากรู้จริงๆครับทำไมต้องเป็นตลาดคุณยายไฮโซครับหลายคนก็ถามคำถามนี้มาเหมือนกันเลยนะเดี๋ยววันนี้เลยตอบจะได้รู้กันทั่วๆนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนพี่ทำตลาดให้กับสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีนะโดยการที่ว่าจะหารายได้เข้าสมาคมนะคะก็ลูกค้าก็มาช้อปปิ้งกันแล้วก็เหมือนกับว่าคำว่าผู้สูงตลาดผู้สูงอายุเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันแบบนี้แต่ตอนหลังมาเขาว่ามันยาวลูกค้าก็เลยตั้งว่าตลาดคุณยายนี่คือที่มาเป็นชื่อเล่นของตลาดผู้สูงอายุก็กลายเป็นชื่อเล่นว่าตลาดคุณยายพอหลังจากนั้นพอพี่มาทำตลาดส่วนตัวเนาะพี่ก็มาเปิดตลาดใช้ชื่อว่าตลาดไฮโซคือมันก็เหมือนทั่วๆไปแต่พอมาได้ระดับหนึ่งเอ๊ะทำไมเราไม่เอาชื่อเก่าที่เราเคยทำดั้งเดิมมาก็เลยเอาคำว่าคุณยายมารวมกับไฮโซเป็นตลาดคุณยายไฮโซก่อนพี่ก็เป็นแม่ค้าทั่วไปคนหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่ประกอบอาชีพแม่ค้าก็ขยับตัวเองประกอบธุรกิจนะเป็นธุรกิจเล็กๆเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญก็ให้เข้ามาช่วยทำตลาดแล้วก็มันเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยอาชีพนี้มันก็น่าจะทำให้เรามีรายได้ที่ดีได้เนาะพี่เอาหัวใจตรงที่พี่เคยเป็นผู้ขายเป็นแม่ค้าคนหนึ่งทั่วไปเอาขึ้นมาเป็นหลักบริหารรู้ว่าคือทุกคนเนี่ยออกมาค้ามาขายก็ต้องการรายได้ฉะนั้นปุ๊บเวลาพี่จัดตั้งตลาดเนี่ยพี่ต้องทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในตลาดพี่ต้องค้าขายได้ต้องได้ตังค์กลับบ้านวัตถุประสงค์ของตลาดก็คือว่าเราจะรับสินค้าโดยเฉพาะอาหารนี่เป็นกฎเหล็กเลยค่ะว่าเราจะไม่รับสินค้าซ้ำเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าคือทำขึ้นมาแล้วปรุงขึ้นมาแล้วอ่ะมันเสียหายได้ถ้าสมมติว่าเรามีหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยมันแชร์ยอดขายกันซึ่งมันทำให้เขาเข้ามายอดก็ไม่ฟูยอดไม่ฟูก็คือทุกคนก็ไม่แฮปปี้ที่จะอยู่ร่วมกับเราในตลาดเนาะถ้าเขามียอดขายอย่างล็อกไว้เนี่ยมีเขาเจ้าเดียวอะยังไงยอดก็มายังไงก็ยอดก็ฟูเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีความคิดตรงนี้นะแต่ใครเป็นคนสอนพี่รู้มั้ยลูกค้าค่ะลูกค้าเขาจะคัดเลือกคืออย่างสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยเรามีพื้นที่ตลาดคนมาเช่าพื้นที่เราได้ตังค์เราก็เอาเข้ามาแต่ร้านค้าถ้าสมมุติว่า
รสชาติไม่ผ่านหรือหน้าตาไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ไปซื้อหมายถึงว่าเขาคัดเลือกด้วยตัวลูกค้าเองตลาดคุณยายโซของเรานี่เปิดมากี่ปีแล้วครับที่พี่ทำธุรกิจมาเนี่ยถ้าเปิดจริงๆต้องแต่ฝั่งทางด้านพี่อยู่ดั้งเดิมที่สารกลางเนาะก็รวม10กว่าปีแล้วค่ะโอ้หลัก10ปีใช่ค่ะใช่10ปีมาอยู่ฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งตรงข้ามสารกลางก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วประมาณ2ปีกว่าค่ะทั้งหมดนี่ดูกว้างใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณกี่ล็อกครับเนี่ยข้างในข้างในเราอยู่รวมกันนี้เกือบ200ล็อกค่ะถือว่าเยอะมากนะมีข้างในนี่มีสินค้าอุปโภคอุปโภคอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าได้เดินเข้าไปแล้วบอกว่าโอ้โหของกินของกินของใช้แล้วมีอะไรบ้างครับมันมีทุกฟิลเลยค่ะมันไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้านี่เราก็จะมีโซนทั้งมือ1มือ2รองเท้ามากมายกิฟต์ช็อปกระเป๋ารองเท้าเรียกได้ว่าครบวงจรทั้งของกินของใช้ใครมาเดินนี่คือมีของทุกอย่างที่คุณต้องการแน่นอนถ้ามาเดินตลาดคุณยายโซที่นี่ที่เรามาทำตรงนี้วันแรกจนถึงวันนี้ที่เรามาทำอ่ะมันก็คงยังไม่ได้ 100% ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเรามีความกลัวไหมในจุดนั้นอ่ะว่าอุ้ยเราลงทุนไปเราประกอบกิจการเราตั้งความหวังไว้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกลัวที่มันจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคิดจะทำต้องไม่มีความกลัวต้องมีความกล้าแล้วก็อดทนแล้วก็ทำมันให้ถึงที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าคือคนเราจะล้มไม่ได้นะคนเราก็ล้มได้แต่คือพี่คิดว่าความกลัวในการจัดทำตลาดถ้าคุณเริ่มจากความกลัวคุณจะไม่ประสบความสำเร็จครับมั่นใจแล้วก็ต้องมั่นใจในทีมงานด้วยแล้วก็มั่นใจทั้งตัวเราและทีมงานของเราใช่ค่ะทุกคนที่เข้ามาอยู่ก็คือต่างคนต่างมีความมั่นใจทั้งผู้จัดแล้วก็ลูกทีมการทำธุรกิจอ่ะมันต้องมีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วปัญหาเยอะไหมครับในการทำธุรกิจตลาดเนี่ยมากพี่บอกได้เลยว่ามันเหมือนดูง่ายเนาะจัดตลาดเอาเต็นท์มาวางเอาร้านค้าเข้ามาเสียบใส่แต่ว่าร้านค้าเขาก็มีขายได้ขายไม่ได้เนาะบางคนอยู่กับเรายาวเป็น10ปีทุกวันนี้ร้านค้าที่อยู่กับเรายาวเป็น10ปีมีนะคะร้านค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีเนาะอุปสรรคของเราตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจเนาะทุกวันนี้มันไม่นิ่งนะคะต้องคือเหมือนพึ่งพาตัวเองก็คือร้านค้าน่ะคือเขาแข็งแกร่งด้วยตัวของเขาเองนะเพราะว่าเขามีจุดขายในตัวของเขาอย่างสมมติว่าปลาส้มจากไร่กำนันจุนที่อยู่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยยอดขายถ้าพี่บอกยอดขายเราจะตกใจนะสองวันที่เขาทำสถิติกันไว้บอกได้นะครับได้เนาะอันนี้ไม่ใช่ความลับเนาะปลาส้มจากไร่กำนันจุนสองวันยอดขาย108วันละ 90,000 เฉียดแสนนะต่อวันแล้วเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปอีกหนึ่งที่น้องปุ่นถามเมื่อสักครู่นี้แต่แรกพี่คิดว่าพี่จะไม่พูดทำไมร้านค้าพี่ทำยังไงร้านค้าถึงจะอยู่กับพี่ใช้อะไรนี่ไงพี่ที่พี่บอกว่ายอดขายไงคะยอดขายนี่ก็ถ้าขายหลักเนี้ยเขาจะไปจากพี่ไหมคะเขาจะไปจากตลาดพี่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือมีอีกหลายๆร้านก็คืออย่างไม่ได้ก็คือหลักหมื่นอัพกันเกือบหมดหลักพันก็มีค่ะมันมีทุกแบบทุกรูปแบบประสบการณ์ที่พี่ได้คุยจากน้องๆในตลาดเนี่ยคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคือเขาไปวนขายมาทั้งอาทิตย์เนี่ย uh-huh. ไม่เท่ากับมาที่นี่2วัน uh-huh. เขาเกณฑ์ที่นี่บาง uh-huh. ตั้งแต่พี่อยู่ฝั่งนู้นแล้วเขาจะเรียกว่าตลาดนัดผ่อนบ้านผ่อนรถ uh-huh. ก็คือบางคนเขาต้องหาทั้งเดือนเพื่อที่จะซอยไปจ่ายค่าบ้านค่ารถใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามาที่นี่2วันเขาจบได้ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่น้องภูมิถามพี่ตะกี้นี้บอกว่าแล้วพี่มีอุปสรรคอะไรก็นี่ไงสภาพเศรษฐกิจที่มันตรงนี้เราโดนตั้งแต่โควิดเนาะโดนก่อนหน้าโควิดแต่ของพี่ก็ยังไม่กระเทือนหนักนะแล้วก็มาเจอโควิดแล้วตอนนี้หลังโควิดก็ยัง
ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่ก็คือประคองด้วยคนนี้มีฝีมือในการดึงดูดลูกค้าคือเขาช่วยเหลือตัวเองค่ะตลาดช่วยเขาด้วยระบบได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ทุกร้านค้าที่อยู่เขาอยู่ด้วยความสามารถของเขาชีวิตของเราเนี่ยเดินอ่ะมันไม่มีคำว่าไม่สะดุดมันคือบางคนอาจจะโชคดีหรือดวงดีเดินแล้วมันประสบความสำเร็จแต่ถ้าสมมติใครที่สะดุดหรือพบเจอปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดค่ะการสู้อดทนวันนี้อย่างสมมติว่าเรามีปัญหานะคะเรายังคิดไม่ออกนะคะเราจะสู้กับมันยังไงเราใช้เวลาในการที่เราคิดว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ให้มันตรงจุดนะคะแล้วก็อย่าตึงเครียดหรือเกรงอะไรกับสภาพเศรษฐกิจที่มันเกิดมาอย่างเศรษฐกิจไม่ดีพี่ก็ต้องรู้ว่าพี่ต้องลดคอสค่าใช้จ่ายของตัวเองที่สามารถทำได้ให้มันต่ำที่สุดเพื่อที่เราจะยืนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยลดคอสมองจากตัวเองเป็นอันดับแรกเลยเราก็ประหยัดการใช้ลงนี่พี่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวิกฤตไปได้คือเราประหยัดใช้แล้วเงินมันไม่ถูกใช้ไปในทางที่แบบว่าไอ้นี่เราคิดว่าอันนี้คือจำเป็นเราใช้แต่ไม่จำเป็นเรายังไม่ใช้ก็พอช่วยได้ค่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่แบบนี้อย่างเหมือนกันแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกับสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรบ่งชี้ได้เลยว่าอีกเดือนหรืออีกปีมันจะดีหรือมันจะร่วงลงอีกฉะนั้นปุ๊บเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานรู้กินรู้อยู่พี่จันรู้กินรู้อยู่นะครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่จันครับฝากประชาสัมพันธ์ทั้งตลาดของเราที่เป็นตลาดคุณยายไฮโซตรงจุดนี้และที่สำคัญตลาดไนท์มาร์เก็ตด้วยวันเวลาเปิดปิดเป็นยังไงพี่จันฝากแชร์หน่อยครับถ้าตลาดคุณยายไฮโซนะคะพิกัดเราอยู่ตรงข้ามสารกลางเนาะอันนี้จะเป็นนัดเดือนละครั้ง1เดือนมีแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีทุกวันพฤหัสและศุกร์ต้นเดือนตลาดเราเป็นตลาดเช้านะคะก็คือมาช้อปปิ้งกับเราได้ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะคะก็สินค้าก็หลากหลายนะคะมีโปรโมชั่นไหมมีโปรโมชั่นสำหรับวันหวยออกกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะมีโปรโมชั่นให้กับผู้ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งภายในตลาดเราสะสมซื้ออะไรก็ได้ขอยอดแค่300นะคะ300บาทค่ะก็สามารถรับของสมนาคุณกลับบ้านได้เลยก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราอยากให้กับFC หรือว่าลูกค้าของเรานะคะแล้วก็อีกตลาดหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้เป็นตลาดน้องใหม่อันนี้ก็คือเป็นตลาดเย็นที่เราเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ3เดือนนะคะก็จะเป็นคุณยายไฮโซไนท์มาร์เก็ตแอนด์สตรีทฟู้ดตัวนี้จะเป็นตลาดที่เน้นในเรื่องของกินมากกว่า200ล้านค้าค่ะก็ตัวนี้ก็คือทุกเย็นวันจันทร์นะคะพิกัดก็คือตลาดเลสซิตี้หรือว่าตลาดหวย30ล้านนะคะพูดอย่างนี้นะน่าจะง่ายเนาะไปกันง่ายค่ะก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะทุกเย็นวันจันทร์ไปพบกับเราได้ตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะหรือว่า4โมงเย็นเราก็เริ่มพร้อมขายแล้วนะคะ200กว่าล้านค้าแบบเดินกันชิลเลยนะคะพอพี่จันทร์พูดขนาดนี้แล้วชักหิวชักหิวข้างในตลาดเมื่อกี้น่าจะของกินเยอะของใช้เยอะเดี๋ยวให้พี่จันพาเข้าไปดูหน่อยว่ามีของกินของใช้อะไรที่น่าสนใจบ้างอยากโชว์มากโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามข้างในครับคุณผู้ชมน้องคุณจะเห็นว่าที่เราเดินเข้ามาคือลานจอดรถแบบกว้างมากนะกว้างมากครับคือรองรับได้แน่นอนที่นี่รองรับได้แน่นอนแล้วอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มันหลากหลายครับค่ะอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าครับกระเป๋าของใช้คือมันก็มีได้ในแบบหลายมุมหลายอารมณ์เนาะแล้วที่สำคัญที่ภูมิเห็นป้ายราคาไม่แพงนะไม่แพงใช่ไหม100บาทบางตัวอันนี้จะเป็นมือสองแต่บางตัวเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ซึ่งถ้าคือดูให้ดีเนี่ยตัวละพันแต่มาซื้อที่นี่เหลือร้อยเดียวแต่ว่าสภาพมันนางฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นพวกสบู่มาดามเห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบข้าราชการเพราะว่าเราหน่วยงานข้าราชการล้อมรอบนี่ก็มีหมดเลยทั้งสีกากีทั้งชุดพยาบาลทั้งอะไรพวกนี้ครับทุกร้านนี่สามารถสแกนจ่ายได้ครบทุกร้านเลยไหมสแกนจ่ายใช่ไหมเดินผ่านนี่ไม่มีเงินสดก็มาซื้อของได้นะถ้าของกินของใช้ครับ
พราะว่าทุกร้านนี่สามารถสแกนจ่ายได้หมดทุกร้านมือถือเครื่องเดียวมีเงินในบัญชีมาช็อปที่ตลาดนี้ได้แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องทันยุคทันสมัยอ่ะนะใช่ครับเรามาทอนตังคืออันนี้มันมาตั้งแต่ช่วงโควิดไงคะไม่รับเงินสดเพราะว่าเชื้อมันมาจากแบงค์ซึ่งก็เป็นสิ่งดีๆที่เราต่อยอดมาได้ใช่ไหมครับตามยุคตามสมัยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยเคสโทรศัพท์ค่ะลูกค้าเยอะซะด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นแมสทางการแพทย์นี่คือตัวลูกค้านะคะเราก็ยังต้องยังมีอยู่เพราะว่าบางจุดก็ยังต้องใช้แมสกันอยู่เนาะเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็คือยังให้ยังใช้แมสกันอยู่ก็สินค้าตัวนี้ก็ยังไปได้อันนี้เป็นผลไม้นอกอันนี้เป็นผลไม้นอกเลยนะคะผลไม้นอกเลยค่ะโอ้สตรอเบอรี่ค่ะดูลูกใหญ่มากให้ดูนะครับให้ดูลูกมันใหญ่มากใหญ่มากนะเนาะคัดไซส์พิเศษมาเลยแหละแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีลูกค้าประจำที่ชื่นชอบผลไม้นอกก็คือจะมากันละพอ1เดือนปุ๊บมาแล้วค่ะพฤหัสและศุกร์ต้นเดือนเนาะก็จะเดือนละครั้งเน้นย้ำเน้นย้ำพฤหัสและศุกร์ต้นเดือนนะครับนี่ก็จะเป็นหมูส้มข้าวโซนของกินแล้วก็ข้าวโซนข้าวโซนของกินแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็คือลูกค้าเยอะมากร้านนี้นะคะนิชานิดาปลาซาบะนะคะก็จะมีเนี่ยฟิลประมาณนี้เลยนะคะเป็นเมนูเหมือนอารมณ์อาหารออกแนวญี่ปุ่นหน่อยนะอันนี้พี่ใหญ่ในตลาดเราเลยนะคะร้านนี้ที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันด้วยว่ายอดขายดีมากแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของตลาดนะคะอันนี้ยังดีนะเมื่อก่อนนะต้องต่อคิวนะคะแล้วทีมงานเนี่ยเขามาทอดมาทำกันเงี้ยตีสามตีสี่ก็คือต้องมาเตรียมแล้วเพราะไม่งั้นจะทอดไม่ทันขาสำหรับปลาส้มจากไร่กำลังจุ่มจุดติดดาวไว้เลยว่าใครมาเยือนตลาดนี้ต้องแวะปลาส้มนะก็คือเรามีทุกเฟลอะค่ะเขาหลามกับปิ้งย่างกันตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นลุยสวนนะคะสารพัดหน้าไส้กรอกเนี่ยคือแบบเดินถ้าสมมติว่าเดินแล้วถ้าบรรยายแล้วก็คือต้องไวนิดนึงเนาะเพราะมันเยอะมากจริงๆน้องโบมอันนี้ก็เต้าหู้นมสดของน่าทานหมดเลยอันนี้ก็คือข้าวแตนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาทำใหม่แล้วทำเหมือนทำสดๆนะอันนี้ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งเปิดมาพี่รับประกันความกรอบยังกรอบอยู่เหมือนเดิมเลยครับเนาะอันนี้ก็คือความหลากหลายอะค่ะซ้ายขวาของเราคือของที่น่ากินน่ารับประทานแล้วมันหลากหลายมันมีช้อยให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยอันนี้ก็ห่อหมกนี่เขาก็นึ่งกันสดๆอันนี้ที่เก็บก็คือหมดไหมคะเนี่ยหมดใช่ไหมคะหมดแล้วนะหมดก็คือเก็บร้านเนาะเราอาจจะเข้ามาช้านิดนึงเนาะคือแค่ตรงนี้ช่วงทะเลแห้งที่นี่นะปกติเดินหน้าผ่านหน้าร้านอาหารทะเลแห้งเราจะได้กลิ่นตัวอ่ะน้องภูได้กลิ่นไหมคะต้องแทบจะไม่ได้กลิ่นคาวไม่ตุ่มเลยอันนี้อยู่ที่การจัดเก็บเพราะเวลาอันนี้รู้ไหมเขาเอาเข้าฟิตนะคะเขามีห้องเย็นเข้าฟิตค่ะแล้วก็จะได้คุณภาพออกมาเป็นแบบนี้คือไม่กลิ่นมันไม่ตุ่มอันนี้ก็จะเป็นเป็ดสมทรงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเหมือนกันเป็ดย่างสมทรงเนาะครับค่ะพี่จันครับคือการวางรูปแบบในการบริหารจัดการเนี่ยเรามีกฎมีข้อห้ามอะไรไหมที่เราคุยกับผู้ประกอบการทุกร้านค้าเลยว่าสิ่งเนี้ยคือเราต้องเป็นระเบียบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยในการบริหารจัดการระเบียบก็คือในเรื่องของความสะอาดเนาะความสะอาดซึ่งของพี่อ่ะพี่จะแจกถุงขยะทุกร้านคืออย่างสภาพลมอย่างเงี้ยท้องภูมิขยะมันจะปิวเนาะถ้าปิวมาบริเวณทางเดินอะไรเงี้ยมันก็แลดูเหมือนเป็นตลาดที่มันไม่ค่อยโอเคเนาะอันนี้พี่ก็เน้นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ก่อนที่พี่จะลงพื้นที่ต้องเคลียร์ทั้งระบบนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยงานของพี่เนี่ยเต็นท์เพราะว่าพี่เป็นคำว่าตลาดส่วนใหญ่แล้วบางทีก็จะมีแบบล้มแม่ค้าปักอะไรปักแต่ว่าพี่คิดว่าแบบนั้นมันก็จะได้ตลาดอีกฟิลนึงเนาะแต่พี่อยากทำตลาดที่มันไปอีกฟิลนึงแล้วพี่ก็เลยมีออปชันอย่างที่เห็นนี้นะมีทุกระบบไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อลดโฆษณาคือไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่คือเอามาผสมผสานคือไม่ทิ้งอะไรเลย
อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยห่อละ20อ่ะอิ่มอ่ะแล้วก็อร่อยด้วยถูกและดีถูกและดีมีที่นี่มีที่คุณยายไฮโซนะของดีของใช้อ่ะที่สังเกตมาคือจะถูกไม่แพงเลยแล้วดูของแต่ละอย่างน่ากินมากนะครับเนี่ยโอ้โหมันมีหลายรสชาติหลากหลายมากเลยอันนี้แกงเขียวหวานอันนี้ก็คือแกงกันสดๆครับตรงนี้เนื้อปลากรายของเขาเด้งค่ะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นพวกยำอันนี้เป็นไตปลาอันนี้นครศรีธรรมราชของแท้เนาะเอาลูกชิ้นท่าเรืออันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชอันนี้มื้อกลางวันได้นะมื้อเย็นเตรียมได้เลยนะคะสำหรับบูธนี้นะคะชะอมปลาทูแล้วอันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่ตัวโตแก้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพวกเมนูเพื่อสุขภาพเป็นพวกอะโวคาโดเนาะแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าอันนี้แนะนำเลยน้ำพริกคุณยายไข่โซอร่อยมากแล้วไข่เค็มเป็นสูตรที่ว่ากินที่ไหนมันไม่เค็มสมชื่ออันนี้ไข่แดงไข่แดงมันไข่เค็มไข่ขาวเนี่ยมันไม่ได้เค็มเหมือนชื่อมันเลยนะ อันนี้ถ้าใครมาตลาดเนี้ยเนี่ยชื่อตลาดเลยค่ะอันนี้คือคุณแม่ของพี่เองอ๋อสวัสดีครับแม่รายรับที่มันเข้ามาทุกวันเนี่ยต้องยอมรับนะก็จะมีบางธุรกิจอาจจะประสบความสำเร็จยังมียอดขายที่ฟูอยู่แต่บอกได้เลยว่าเท่าที่คุยกันนะเกือบทุกพื้นที่ก็จะประสบกับปัญหาของยอดขายไม่พอกับรายจ่ายที่มันต้องเดินอ่ะอันนี้คือเป็นร้านของแฟนพี่เองคืออันนี้พี่เอามาออกบูธให้ตลาดมันมีความหลากหลายเนาะมันก็คือปกติเราใช้ถุงกระดาษถุงอะไรแต่นี้เราเอาแบบของถุงมาออกเป็นกระเป๋าให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายอันนี้เดี๋ยวแนะนำเลยค่ะอันนี้คือเจ้าของเนาะอันนี้เราเป็นผู้ผลิตเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้ผลิตเองแล้วก็อันนี้ค่ะเราเป็นโอท็อปของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในโอท็อปจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะอันนี้เป็นแบรนด์ของเราไม่แพงอีกแล้วอ่ะ140บาทครับเนื้อกระเป๋านี่ทำมาออกมาดีนะเป็นผ้าแคนวาสนะคะด้านนั่นแหละมันจะเห็นเป็นผ้าเลยอันนี้เอามาพิมพ์ลายเคลือบกันน้ำค่ะครับแล้วเป็นกระเป๋าที่ลูกค้าตั้งชื่อให้เราว่าเป็นกระเป๋าอดทนกระเป๋าอดทนเอาน้องภูมิครับชอบที่จับดูก็พอทราบว่าเพราะอะไรถึงชื่อนี้ได้ใช้มันนะ3ปี5ปีมันไม่สะดุ้งสะเทือนมันก็อยู่สภาพของมันอย่างเงี้ยใช่อันนี้ไม่ได้อวยนะน้องภูมิไม่โดนจับแล้วดูเกินราคา440บาททำไมดูของมันดีจังมันก็จะเป็นคอลเลกชันของมันเป็นชุดเป็นเซตของมันนะลายก็ไม่ทันยุคด้วยนะเด็กๆกับน้องๆก็ใช้ได้ที่สำคัญลดภาวะโลกร้อนใช่ครับลดการใช้ถุงพลาสติกจะขนย้ายตัวเองไปไหนก็ใบนี้จ้ะได้เลยนะความแข็งแรงเย็บไปยันก้นอันนี้นำเสนอเนาะอันนี้เป็นกุ้ยช่ายนะคะของเราปั้นสดตรงนี้เลยเป็นของวังหลังนะคะอันเนี้ยก็คือเขาจะปั้นนี้ตั้งแต่เช้าน้องมาถึงกี่โมง4:00แล้วก็ยืนอยู่สภาพนี้ไม่เคยได้นั่งไม่เคยได้กินข้าวค่ะเนี่ยน่าทานมากปั้นกันสดๆตรงนี้เลยแนะนำร้านนี้เลยค่ะอันนี้เป็นไลออนคอฟฟี่นะคะกาแฟเขาจะชงด้วยนี้เลยค่ะนมสดใบเตยลักษณะแบบนี้เป็นสูตรพิเศษใช่เดี๋ยววันนี้พี่ขอญาตเลี้ยงน้องๆ นะอยากให้ชิมเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นแนวคิดวิธีการในการบริหารจัดการตลาดคุณยายไฮโซนะครับจะเห็นได้ว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดและลงมือทำด้วยความพยายามผลสำเร็จจะรออยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนครับเชื่อว่าพี่จักรจันจะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จักรจันที่มาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆในการบริหารจัดการทั้งผู้คนและสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับหมดเวลาของคุยสบายเรื่องใกล้ตัวแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ